การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยากเพราะจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้นใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์ปรึกษากันและโอนออกผ่อนตามกันด้วยเหตุผลโดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้งโต้เถียงเพื่อแพ้เอาชนะกันแต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้งทั้งในวิถีทางและวิธีการปฏิบัติงาน